ต่อนะครับกับการอุ่นเครื่องก่อนศึกอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติตามมาตรา152หลายคนวิเคราะห์กันว่าฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยกังวลใจเพราะได้ซักซ้อมมาแล้วตอนศึกสว รอบนี้ดูแล้วซ้อมใหญ่อะหรอคะมันซ้อมใหญ่หลายคนบอกว่าก็อาจจะไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่กังวลอาจจะมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องที่ไปพาดพิงกับอดีตนายกไปพาดพิงชื่อของคุณทักษิณจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราไปสอบถามนะครับจากประธานวิปรัฐบาลกันเลยในฐานะสสของเพื่อไทยนั่นก็คือคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนั่นเองนะครับตอนนี้คุณวิสุทธิ์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณกวางคุณต้าครับสวัสดีและคุณวิสุทธิ์ท่านก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยนะคะคุณวิสุทธิ์ประเมินการอภิปรายของสสรอบนี้เอาไว้ยังไงบ้างมีเรื่องไหนมีหัวข้อไหนที่รัฐบาลต้องเตรียมตั้งรับเป็นพิเศษไหมคะก็ดูจากที่ก้าวไกลเขาเขียนมาก็จะมีอภิปรายท่านนายกเรื่องรัฐมนตรีคลังเรื่องใช่คมนาคมเกษตรมหาไทยนะฮะการศึกษาอะไรเงี้ยทรัพยากรธรรมชาติพาณิชย์กลาโหมต่างประเทศและพลังงานครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆจะเป็นประเด็นอย่างนี้ของก้าวไกลที่พอจะรู้มานะฮะดังนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเอากลับไปดูนิดนึงเรื่องของเวลาในการให้อภิปรายคราวที่แล้วเนี่ยของที่ได้เห็นของวุฒิสมาชิกเนี่ยได้อภิปราย153เนี่ยครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางท่านน่ะอย่างท่านภูมิธรรมเนี่ยมีเวลาชี้แจงแค่2นาทีเพราะว่าเวลาที่ได้มา3ชั่วโมงน่ะมันไม่พอครับเพราะอภิปรายหลายกระทรวงนะท่านภูมิธรรมก็บอกพูดแม้ไม่ทันพูดอะไรก็หมดเวลาแล้ว2นาทีอันนี้คือปัญหาหนึ่งวันนี้ก็คงจะต้องมีการเจรจากับวิปทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลก็ต้องเจรจากันนิดนึงว่าที่ผ่านมาจะให้รัฐบาลแค่4ชั่วโมงเนี่ยถ้าดูกระทรวงที่อภิปรายอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีจะตอบไม่ได้ไม่มีเวลาตอบเพราะว่าบางท่านเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินมันก็คงจะต้องให้ทางฟิปฝ่ายรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีได้ควบคุมการตอบของฝ่ายค้านด้วยนะครับของรัฐบาลที่ตอบให้ฝ่ายค้านเนี่ยถ้ายาวไปคนอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแถลงไขก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะถึงจะต้องมีการเจรจาว่าขอเวลาให้รัฐบาลสักฝ่ายรัฐบาลสัก6ชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะพอดีฝ่ายค้านก็ลดลงมาจาก30ชั่วโมงก็อาจจะเหลือสัก48อะไรเงี้ยมันก็น่าจะพอครับแต่ว่าถ้ายังปรับได้อยู่ใช่ไหมคะผมว่าปรับได้เพราะว่าถ้าตามนั้นเนี่ยคุณพูดแล้วไม่ให้เขาตอบนี่มันก็ไม่ได้อะมันจะมันถูกด่าอยู่ฝ่ายเดียวถูกด่าฝ่ายเดียวแล้วไม่ให้เขาชี้แจงผมว่าการชี้แจงก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนที่ฟังรายการของเนชั่นอยู่ก็เข้าใจนะครับว่าคุณจะเอา30ชั่วโมงไปให้เขาตอบ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะมันยุติธรรมอ่ะถ้ามองในที่ตามที่ขอมาที่นี่เราก็ต้องมองว่าเอ้าคราวที่แล้วเราได้จากผู้ที่3ชั่วโมงเอ้าท่านภูมิธรรมได้ตอบ2นาทีมันตอบไม่ได้อ่ะมันไม่มีเวลาจะตอบนะฮะดังนั้นครั้งนี้ดูแล้วเนี่ยถามต่างประเทศพลังงานอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยเรามองว่ามันจะไม่มีเวลาตอบครับบางรัฐมนตรีบางคนกำลังตอบที่เราจะไปประท้วงไม่ให้รัฐมนตรีตอบก็ไม่ได้แต่ถ้าเวลามันเหมาะสมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นไปได้ครับครับคุณวิสุทธิ์ครับมองให้ความเป็นธรรมครับเข้าใจครับคุณวิสุทธิ์ครับนอกเหนือจากเรื่องเวลาที่มีความกังวลกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษอีกไหมกับการอภิปรายครั้งนี้ก็คงจะมีคนเวลาเราพูดไปก็ว่าเหมือนกับปกป้องท่านทักษิณที่จริงข้อบังคับมันเขียนไม่ชัดเจนการจะพูดถึงบุคคลภายนอกเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะการจะพูดนอกเหนือไปจากไม่เกินความจำเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้มีการประท้วงนึกเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แต่เพราะท่านทักษิณที่ไปกล่าวพาดพิงถึงไม่ว่าใครก็ตามนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นนี้ตั้งแต่มีสภามาก็มีประเด็นอย่างนี้ตลอดคือถ้าพาดพิงไปบุคคลภายนอกเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถมาชี้แจงได้ก็ถือว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าคุณพูดถึงรัฐมนตรีในสภาเนี่ยคุณพูดได้เต็มที่จะกล่าวหาไงก็ได้แต่ว่าเขามีโอกาสได้ชี้แจงแต่ถ้าบุคคลภายนอกไม่ว่าท่านทักษิณหรือใครก็ตามเขาไม่มีโอกาสชี้แจงเขาว่าเป็นฝ่ายเสียหายอันนี้ในหลักปฏิบัตินะครับไม่ใช่แต่ตอนนี้ทุกสมัยแม้แต่เราเป็นฝ่ายค้านเองก็ตามแต่ถ้ายังพูดอยู่เนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบทางผลทางคดีเองว่าไปกล่าวพาดพิงให้เขาเสียหายก็ต้องถูกฟ้องร้องอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่ามาบอกว่าเฉพาะท่านทักษิณทุกคนอันนี้เป็นหลักปฏิบัติงานตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะฮะถ้าอย่างนั้น
ั้นคนที่อยู่ข้างในก็คือรัฐมนตรีบางคนก็บอกว่าถ้ามีการพูดถึงประเด็นคุณทักษิณเนี่ยรัฐมนตรีที่เป็นตำบลกระสุนตกก็แน่นอนว่าคุณทวีอย่างนี้จะต้องมีองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีขึ้นมาด้วยไหมคะคุณวิสุทธิ์ไม่ต้องมีองครักษ์ครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะครับมีการถามกระทู้ทั่วไปกระทู้สดถามบ่อยมากในสภาแต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยเพราะท่านทักษิณมาเนี่ยไม่ใช่ยุคท่านเศรษฐาเป็นนายกไม่ใช่ยุคที่เราเป็นรัฐบาลมาในยุคที่ท่านประยุทธ์นะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีมีท่านวิษณุเครืองามที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้กระบวนการยุติธรรมมาในช่วงนั้นแล้วก็ท่านประยุทธ์เนี่ยท่านวิษณุเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเป็นคนส่งท่านทักษิณไปที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ท่านเศรษฐาเพราะนั้นต้องบอกให้ชัดเจนก่อนนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าระเบียบข้อกฎหมายวิธีปฏิบัติต่างๆนี่มันออกตั้งแต่สมัยท่านประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ท่านเศรษฐามาออกเพื่อท่านทักษิณอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าท่านประยุทธ์จะออกเพื่อจะเอื้อท่านทักษิณกลับบ้านไม่จริงท่านก็ทำตามหน้าที่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสากลของนานาชาติต้องปฏิบัติตามหลักการสากลนี้แต่ครั้งนี้มีคนได้ประโยชน์ไม่ใช่เพราะท่านทักษิณในการพักโทษตั้งล็อก900กว่าคนสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องปกติที่ทำกันเป็นทั่วไปอยู่แล้วเพราะนั้นก็อย่าหยิบประเด็นนี้มาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งที่ฝ่ายค้านควรจะถามว่าจะต้องทำไงให้ประชาชนในขณะนี้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเศรษฐกิจต้องช่วยกันการอภิปรายหน้าตานี้นะครับที่เราพูดถึงเนี่ยยื่นมาครั้งนี้152เนี่ยครับมันพูดได้แค่สอบถามได้แนะนำด้วยนะครับตามไม่ใช่151อันนี้ต้องชี้แจงให้เข้าใจก่อนครับข้อเสนอแนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคาดหวังให้ถ้าเขาท้วงติงมาเขาควรจะมีข้อเสนอแนะมาด้วยในมุมของคุณวิสุทธิ์ใช่ครับพูดถึงข้อบังคับเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าคนไหนยึดข้อบังคับพวกเรายึดข้อบังคับกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยการประชุมก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนก็จะได้เห็นนะครับแต่ฟังแบบนี้เนี่ยแอบกลัวเลยว่าถ้าใช้คำว่าข้อบังคับเป็นหลักน่าจะมีการประท้วงกันพอสมควรได้มีการเตรียมการสถานการณ์แบบนั้นไว้ไหมครับแต่ในอดีตมันก็เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติที่เราไม่ว่าอยู่ฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยทุกคนก็ต้องยึดข้อบังคับเป็นหลักท่านประธานก็มีหน้าที่ควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะครับครับคือถ้าจำกันได้ตอนที่คุณทักษิณเข้าพรรคเพื่อไทยสัปดาห์ที่แล้วตัวท่านเองก็ออกตัวเองว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนในการอภิปรายคุณอุ๊งอิงก็บอกคุณอุ๊งอิงก็ไม่ได้เรื่องแปลกเนี่ยก็เลยจะถามต่อเลยว่าคุณอุ๊งอิงเองหรือไม่แต่คุณทักษิณเองได้ฝากอะไรไปยังส.ส.เพื่อไทยเรื่องนี้ไหมครับว่าถ้ามีการเอ่ยชื่อไม่มีครับไม่มีเลยครับท่านไม่ได้มาพูดกับพวกผมว่าวันที่ท่านมาก็มาถามทุกคนบางคนก็ท่านกระทักว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นยุคของลูกหลานนะเข้ามาทำหน้าที่การเมืองท่านไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยนะฮะท่านพักอยู่ไม่กี่นาทีท่านก็ออกไปนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แทรกแซงหรือสั่งการอะไรในพักเป็นพิเศษนะครับท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองที่จะเกิดขึ้นอาจจะให้สัมภาษณ์สื่ออะไรเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่ามั่นใจว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยท่านไม่ได้เข้าไปห้องประชุมนะครับท่านไปห้องอาหารที่พวกเรากำลังนั่งทานข้าวท่านก็ไปทักทายโอ้เนี่ยรุ่นนั้นรุ่นนี้อยู่เวลาก็ทักทายถ่ายรูปอะไรกันแค่นี้ครับไม่มีแทรกแซงเรื่องการเมืองหรือมีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษครับเห็นชื่อทีมเห็นชื่อคุณวิสุทธิ์เห็นชื่อทีมอภิปรายแล้วใช่ไหมคะพี่ก้าวก็พอจะเห็นรู้สึกยังไงฮะพอจะเห็นพอจะทราบแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยได้เวลาพอสมควรถ้าให้4ชั่วโมงต่อ30 32เนี่ยผมว่ารัฐบาลจะไม่มีโอกาสได้ตอบนะก็ต้องไปปรับเรื่องเวลากันนิดนึงอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาด้วยนะถามแล้วไม่ให้เขาตอบนี่คงไม่ได้ก็ดูอย่างวันนั้นที่กระทรวงเกษตรตอบไปชั่วโมงครึ่งนะฮะในวุฒิเป็นที่มาที่หลายท่านไม่ได้ชี้แจงอันนี้มันจะเกิดความเสียหายเพราะไม่ได้ชี้แจงนี่แหละครับต้องมาบริหารการตอบเหมือนกันนะคะของรัฐมนตรีแต่ละท่านด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องคุยกันเองด้วยเหมือนกันนะก็ต้องคุยกันเองด้วยเหมือนกันว่าแบ่งเวลาให้รัฐมนตรีท่านอื่นตอบด้วยเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเขาจะมีประเด็นไหนคนไหนจะได้เวลาเยอะหรือน้อยคุณวิสุทธ์เห็นสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมีเล่นเกมกันในสภานับองค์ประชุมอะไรด้วยไม่ได้มีผลอะไรกับการอภิปรายจะเช็คองค์ประชุมก็เขาก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าพอดีพวกเราอยู่ครบมันก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ว่าที่จริงเนี่ยการที่ต่อเวลาในการตรวจสอบองค์ประชุมต่อไปอีก 2-3 ชั่วโมงบางครั้งก็รู้อยู่แล้วว่า
ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็มันก็ทำให้เสียเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายค้านเขาจะใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบองค์ประชุมแต่ว่าอย่าทำบ่อยไปก็แล้วกันเพราะเสียเวลาในการประชุมในเรื่องอื่นครับครับคุณวิสุทธ์ครับในฐานะที่ก็อยู่กับเพื่อไทยแล้วก็ต้องคอยประสานอะไรต่างๆมากมายกระแสเรื่องการปรับครม.ออกมาไม่หยุดแล้วหลายคนก็มีการคาดการณ์ว่าหลังศึกอภิปรายครั้งนี้หลังสงกรานต์อาจจะได้เห็นการปรับจริงหรืออาจจะมีการปรับก่อนท่านนายกบินไปฝรั่งเศสอีกครั้งเรื่องนี้คุณวิสุทธ์คิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าการอภิปราย2วันที่จะเกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบถึงขั้นการปรับครม.เลยมั้ยผมว่าการอภิปราย2วันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับครม.ซึ่งเรามั่นใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย6เดือนจะเข้าเดือนที่7เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ใช้งบในไปการก่อสร้างหรือทำอะไรสักอย่างนึงก็เป็นงบที่ใช้ไปพางก่อนเฉพาะเงินเดือนข้าราชการนะฮะบ้านการที่จะกล่าวหาเรื่องทุจริตหรือสงสัยเรื่องอื่นเนี่ยมันต้องมีการใช้งบประมาณนะในขณะนี้ก็ยังงบประมาณกำลังผ่านวุฒิสมาชิกนะครับกำลังอยู่ระหว่างการทูลเกล้าผมเชื่อว่าจะอภิปรายได้เฉพาะเรื่องนโยบายในการทำงานนะฮะเพราะนั้นก็งบประมาณก็ยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์นะครับงบที่ไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายที่ไปก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยก็ยังอยู่ยังไม่ได้ใช้สักบาทหนึ่งที่ผ่านมาได้มีแต่จ่ายเงินเดือนข้าราชการนี่แหละครับค่าน้ำมันน้ำมันให้ไปเป็นหน้าที่ก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลเลยเกี่ยวกับการทุจริตนะครับครับเพราะฉะนั้นการทุจริตก็ตัดทิ้งไปเรื่องความสามารถของรัฐมนตรีในการบริหารงานก็อาจจะยังไม่เต็มที่เพราะไม่มีเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรที่ถึงขั้นต้องไปเปลี่ยนเขาใช่ใช่ครับผมมองอย่างนั้นนะครับว่าแต่ว่าการเมืองก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างไม่รู้ว่าผมกำลังจะถามเป็นมุมมองคุณวิสุทธ์ว่าถ้าเราถามวันนี้ว่าคิดว่าจะมีการปรับครม.ช่วงเมษาพฤษภาไหมคะในมุมของคุณวิสุทธ์ที่อย่างนี้ในความคิดเห็นเนี่ยผมอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในสภาแต่ว่าฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานกับท่านนายกเนี่ยผมไม่ทราบว่านายกคิดอย่างไรกับใครนะเพราะนี่ไม่ทราบจริงๆเป็นอำนาจของนายกครับในการที่ปรับครม.นี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าใครทำงานไปจริงจังไม่เต็มที่ไม่เข้าตาอาจจะถูกปรับได้นี่ไม่สามารถคาดเดาจิตใจท่านนายกได้นะครับครับเข้าใจก็ขอบคุณที่คุณวิสุทธ์ก็อุตส่าห์พยายามแสดงความคิดเห็นแล้วทีนี้ขออีกนิดนึงไหนๆเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงคุณทักษิณคุณอดิศรให้สัมภาษณ์แบบทีเล่นทีจริงว่าเหมือนคุณทักษิณรับปากว่าจะไปทุกอำเภอเลยสสขอมาเดี๋ยวจะไปทุกพื้นที่เลยที่สสเพื่อไทยขอมาเรื่องนี้จริงไหมครับคืออย่างนี้ท่านพูดในทำนองว่าก็ยังคิดถึงพี่น้องประชาชนคิดถึงผู้แทนเก่าๆในต่างจังหวัดที่ร่วมสู้กันมาตั้งแต่ปี44เนี่ยหลายท่านก็ปลดเกษียณไปแล้วบางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีโอกาสมาพบท่านที่กรุงเทพท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมตามพื้นที่ต่างๆแต่เท่าที่เป็นคนที่ร่วมต่อสู้ทางการเมืองด้วยกันมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามท่านสามารถไปได้แต่ไม่เชื่อว่าท่านจะได้ไปทุกอำเภอนะครับคงจะยากหน่อยแต่ว่าจะเป็นเชียงใหม่กับโคราชอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มใช่ไหมคะคุณวิสุทธ์ว่าอย่างสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะก็สงกรานต์เนี่ยคนเหนือยังไงก็กลับบ้านครับแต่โคราชยังไม่ได้มีกำหนดการยังไม่มีครับโคราชก็มีเพื่อนที่ร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันมานานนะครับท่านคงหาโอกาสไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติคนเด็กต้องไม่ทิ้งสหายที่ร่วมรบด้วยกันมาในการเมืองนะฮะท่านคงไปเยี่ยมเยียนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ลืมกันนะฮะไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะควรปฏิบัติอย่างยิ่งไปซ้ำไปแต่ว่าไม่ทราบท่านจะไปจังหวัดไหนบ้างครับครับก็แอบคิดนิดนึงไงว่าโอ้โหสสเพื่อไทยจะใช้งานคุณทักษิณขนาดนี้ไม่กลัวท่านเหนื่อยหรอเพราะว่าอายุท่านก็74-75ป่วยหนักอีกแต่ก็คงต้องดูด้วยไหมคะทางทีมงานว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องดูแต่เชื่อว่าท่านไม่ได้ไปหาเสียงให้ใครนะท่านไปถ้าไปคงไปเยี่ยมเยียนกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ต้องไปปราศัยหรือหาเสียงให้ใครเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับค่ะแต่ว่าไปเยี่ยมเยียนกันเป็นเรื่องปกติกฎหมายไม่ห้ามครับได้ค่ะทีนี้ขอกลับมาที่ประเด็นเรื่องของการอภิปรายคุณวิสุทธ์อยากฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนคะเพราะว่าวันที่3นี้แล้วที่จะเริ่มอยากให้ติดตามอะไรตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะฝากไปถึงฝ่ายค้านด้วยก็ได้นะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการอภิปรายนะฮะและด้วยใจเป็นธรรมถ้าเราฟังด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยเราก็จะทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถูกต้องไหมไม่ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยถ้าเราฟังด้วยใจไม่เป็นธรรมถูกชักจูงไปโดยง่ายๆหรือไปโกรธแค้นส่วนตัวมันไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าฟังด้วยใจเป็นธรรมพิจารณารัฐบาลทำงานอย่างไรและรัฐมนตรีท่านไหนทำอย่างไรบ้างเพราะนั้นต้องยอมรับว่าเราเป็นรัฐบาลผสมนะครับเกิดจากหลายพรรคการเมืองบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำได้ยังไม่ทันใจ
นะเพราะเราไม่แลนสไลด์ในขณะนั้นเราต้องยับยอมรับในข้อเท็จจริงอย่างนี้ก่อนสิ่งที่เราทำได้ใน6เดือนก็จะเห็นว่ายังไม่ใช่งบประมาณแต่ใช้วิธีบริหารในประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นอย่างไรบ้างง่ายๆฝากติดเดียวแค่ไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมินะผมกลับบ้านเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้แทบจะไม่มีที่เดินนะคนเต็มไปหมดแสดงว่าท่านนายกไปฟรีวีซ่านี่ทำให้คนเดินทางมาประเทศไทยมากมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับยกตัวอย่างง่ายๆครับครับก็เดี๋ยวรอดูอันนี้ฝากไปถึงประชาชนให้ดูการอภิปรายด้วยใจเป็นธรรมฝากถึงฝ่ายค้านล่ะครับฝากมีอะไรอยากฝากถึงฝ่ายค้านไหมคะก้าวไกลประชาธิปัตย์และอื่นก็การอภิปรายครั้งนี้ก็อยากให้ฝ่ายค้านได้ยึดข้อบังคับนะฮะถ้าอยู่ทุกคนอยู่ในข้อบังคับการประชุมครั้งนี้การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะแล้วก็สามารถเลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมาเสียเวลาประท้วงกันนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวิสุทธิ์คะที่เข้าสายกับเราเช้าดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะได้เป็น6ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่าก็อยากมีเวลาให้รัฐมนตรีแต่ละท่านได้ชี้แจงคุณวิสุทธิ์บอกว่าให้ฟังด้วยใจเป็นธรรมเบรกที่แล้วเราอ่านของคุณใหม่บอกว่าอย่ามีอคติครับดีนะถ้าคิดเหมือนกันถ้าทุกคนตัดตรงนี้ออกไปได้อย่ามีอคติอย่าตีตนไปก่อนไข้ฟังด้วยใจเป็นธรรมนะครับพยายามเราพยายามเป็นธรรมและเป็นกลางเสมอแต่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ครับ